โอเคเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนูสวยๆอ่ะผมพอนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้กำลังรับชมนะครับDoubtless อยู่นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยครับเกมนี้เป็นเกมฟรีนั่นเองครับบน Nintendo Switch ครับคอสแพลตฟอร์มได้ทั้ง PC ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ Nintendo Switch ครับหรือว่าเกมไม่รู้ว่ามีตรงอื่นอีกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือคอสแพลตฟอร์มครับแค่คุณมี IDอะไรนะ Epic Store Epic. ใช่ไหม Epic Store ใช่ไหมลุงใช่ไหมเราก็สามารถย้ายตัวละครของคุณมาเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่เลยอันนี้คือข้อดีของเกมนี้ครับถึงกับมี EP 2ก็มันสนุกนะ สวัสดีทุกคนนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยครับลุงพี่พี่ตุ้ยเข้ามา Discord ได้เลยครับแล้วก็สวัสดีเวครับสวัสดีทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาต่อนะครับความสนุกของเกมนี้ก็อารมณ์มอนฮันเลยครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกถึงความง่ายอ่ะความง่ายแบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้ว่าเกมมันง่ายหมายถึงว่าความง่ายในการจัดการตัวละครจัดการเรื่องอื่นๆต่างๆนานาแล้วก็ดูเหมือนอาวุธจะเยอะชุดเกราะจะเยอะด้วยเหมือนกันครับแล้วก็คาบง่ายไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับมอนฮันที่แบบโอ๊ยกว่าจะหาอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ผมคิดว่าไอ้ความง่ายของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นชุดที่หาได้ภายในเกมแต่ชุดที่เราอาจจะต้องเติมเงินเพื่อซื้อเนี่ยเป็นชุดแบบชุดพิเศษของเขาเนี่ยก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะก็ต้องใช้ตังค์แต่ว่าชุดที่ภายในเกมผมว่ามันก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรโอ้พี่ตุ้ยออกมาครึ่งวันเหมียวถึงก็ขั้นคิดชื่ออยู่5วิ อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่น Doubtless กันนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้คืนนี้เรามาดูกันครับว่าความสนุกของมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงเกมฟรีก็ควรมีติดเครื่องไหมครับเวลาเหงาๆเวลาเบื่อๆเราก็หยิบมันขึ้นมาเล่นครับเวลาแบบเฮ้ยเกมฟรีมีไอ้เกมจ่ายตังค์เกมซื้อมาเราไม่เล่นเราเล่นเกมฟรี อะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะรับเควสแล้วไปลงดันให้ดูกันสวัสดีครับคุณภูวิทย์ครับผมสวัสดีฮะเดี๋ยวนี้เราไปล่าบอลกันต่อครับตอนนี้ก็เล่นไปสักพักนึงก็เริ่มมีชุดกงชุดเกราะอาวุธแล้วก็เริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างภายในเกมนี้นะครับก็ดูสนุกดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดก็ไปลองโหลดมาเล่นกันดูครับสำหรับ Doubtless นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรับเควสไปเอาแล้วอีกคนนึงยูยังไม่มาใช่ไหมยังยังโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอยูอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับตอนนี้เราจะไปที่เควสเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราขาดคนนึงเดี๋ยวมันจะเชิญมั่วเข้ามา1คนใช่มั้ยลุงไม่ๆก็ไปแค่3เหรอเป็นไปแค่3ก็กด private แอดครับก็คือตอนแรกแอดจะก็ต้องกด A ใช่ไหมตอนที่จะเข้าห้องนะแต่ว่าแอดเลือกเป็นกด Y แทนมันจะเข้าเป็น private ก็ไม่ไม่คือผมกลัวว่าไป3คนแล้วสู้ไม่ได้สู้ได้มั้ยไม่ได้สู้ได้มั้ยโอเคแล้วกด Y แล้วเป็น private เฮ้ยกดยังไงอ่ะผมไฟล์แมทไปแล้วอ่ะอ้าวจบแต่ว่าไม่เห็นเป็น private เลยนี่ก่อนที่ว่ามันจะเข้าไปในห้องไปตัวไอตัวเนี้ยก่อนที่ว่าจะเข้าห้องไปอะครับแอดมันจะมีให้กด A กับกด Y สองอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรผมกดไปละมันไม่เป็นไรไม่มีขึ้นแล้วลุงเอ้ยพี่ตุ้ยสวัสดีครับนันทพงศ์ยังรอเซลดา100ปีนะครับได้ครับเซลดาเดี๋ยวดังที่บอกอะถ้าเกิดว่าในโพสต์นั้นมีคนกดหัวใจผมครบ100ดวงเนี่ยผมจะกลับมาเล่นทันทีเลยเอาเลยสัปดาห์หน้าถ้าภายในสุกเนี่ยมีคนกดครบเนี่ยผมสัปดาห์หน้าผมไลฟ์เซลดาเลยนะก็อยากเล่นให้จบแหละแต่ว่ากูเล่นจบไปแล้วไม่มีอะไรเล่นไงก็เลยค้างไว้ก่อนค้างก่อนขอบคุณ50ดวงครับสำหรับคุณน้ำเตยนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีคุณน้ำเตยด้วยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาเดี๋ยวเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นเกมโคออปไงเล่นได้4คนเพราะนั้นมันก็ชวนเพื่อนๆน่ะมาเล่นได้เกมฟรีไงบอกเพื่อนโหลดมาเลยให้ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมโหลดมาเลยไม่ต้องคิดมากเรามาโคออปไปล่ามอนด้วยกันครับสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยเล่น Monster Hunter มาก่อนก็ลองเกมนี้ดูอารมณ์คล้ายๆกันครับแล้วอาจจะชอบพออาจจะชอบพอชอบปุ๊บเนี่ยอาจจะย้ายไปเล่น Monster Hunter เดี๋ยวรอภาคใหม่ Monster มาก็อาจจะได้เล่นกันยาวๆสวัสดีครับ FC ค่ะสวัสดีจ้าน้องเกม อ่ะเดี๋ยวเราอุ๊ยทำไมเข้ามาแล้วเขาพร้อมกันหมดแล้วนะตรงนี้ผมถืออาวุธเป็นหอกอยู่นะครับเราจะไปกันเลยแล้วกันเนี่ยมีคนมาช่วยอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยจันจูเวอร์ใช่ป่ะตอนนี้เราอยู่ใน Discord กับลุงโยชิแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนุ้ยนะครับปรมาจารย์ทั้งคู่จะพาผมไปล่ามอนในวันนี้
โอ้โหดูเขาสิเฮ้ยเฮ้ยใครใช้ปืนอ่ะปืนหรือค้อนหรือขวานผมใช้หมัดอ๋อใช้หมัดสนับอ๋อสนับจะเป็นอาวุธแบบนี้คือมันมีอาวุธไอ้มันมีอาวุธให้เราใช้ประมาณ 4-5 อย่างตอนเริ่มต้นแต่ว่าจะมี2อย่างเลยที่เรายังใช้ไม่ได้ครับก็คือนี่ฮะที่ลุงโยใช้อยู่เป็นสนับมือครับอันนี้ต้องเล่นไปสักพักนึงมันถึงจะเลือกใช้ได้ส่วนมีอีกอันนึงก็คือปืนอีกอันนึงคือปืนก็เล่นไปสักพักถึงจะใช้ได้เหมือนกันโอเคครับเฮ้ยเอ้าขึ้นไปแล้วทำไมผมกระโดดแบบคนอื่นไม่ได้ผมตกเหวคนอื่นเขาเด้งกันทำไมผมไม่เด้งโอเคครับตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนเจอมอนสเตอร์แล้วอยู่ด้านหน้าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นคล้ายๆกับผึ้งนะเอาไว้โดนอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยต่อตายลูกตอบลูกตอบแล้วเอาออกยังไงออกยังไงเออไปแล้วโอเคกดตีไปเรื่อยๆฮะแต่มันก็ต้องหายไปไอ้ตัวนี้คือต่อปีศาจให้ไอ้พวกมนุษย์ฉันจะฆ่าแกให้หมดเลยว่างี้ตอนนี้อาวุธที่ผมใช้เป็นหอกนะไอ้ตัวที่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกก็เป็นเควสอยู่นะเป็นเควสหลักตีไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยเออเอออาวุธผมมันยิงได้ด้วยนะแต่ไม่โดนมันเร็วเว้ยมันเร็วตัวนี้มันเร็วสับโอ้ย 1,000 โคตรแรงเลยเพื่อนเราแม่งยิง 1,000 เลยนี่หางหล่นนี่ซอยตูดให้ยับซอยตูดให้ยับเก็บไว้ก่อนโอเคล่วงอีกเก็บสแตทก่อนนี่เราเก็บดาเมจครับพอเก็บดาเมจเราจะชาร์จเป็นอาวุธจรวดได้เอาไว้ยิงนี่ครับ19ดาเมจ20ดาเมจเราชาร์จเก็บไว้ปึ๊บโอเคขึ้นมา2ขีดแล้วเดี๋ยวเราจะยิงอุ๊ยไอ้ที่มันหายตัวได้ด้วยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องไว้ตัวนี้เอาเรื่องเหรอฮะฮะเอาเรื่องเหรอฮะมันวินวอล์กได้นะเป็นตัวใสๆวิ่งหลบทันรู้สึกมันจะเหมือนโดนสตันแล้วมันจะมึนๆนะโอ้ยเจ็บอันนี้เจ็บโอ้ยอันนี้เจ็บวิ่งเอาโดนอะไรวะวิ่งโดนอะไรวะชุดเดียวล่วงเลยอะไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายเดี๋ยวรอมันสตันก่อนสตันเจอของดีแน่จะมีพลังของมอนสเตอร์อยู่ด้านขวามือครับขวามือบนจะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมตรงนั้นจะเป็นพลังของมอนสเตอร์ครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันเอาอีกแล้วมันส่งลูกมาเอาตันแล้วนี่ครับยิงเข้าไปที่หัวที่ไม่โดนเว้ยนี่ไง558อุ้ยไม่ค่อยอยากเข้าไปตรงไอ้ลูกๆมันเลยอุ้ยแล้วมันอุ้ยอุ้ยหนึ่งสตันอยู่นู่นสตันอยู่นู่นอ้าวมันหายไปแล้วมันหนีว่ามันหนีอุ้ยเดือดว่ะอุ้ยตัวนี้มันโคตรเดือดเลยนะครับอยากเล่นด้วยครับวิ่งเร็วกดตัว ZR ครับ ZR ตัว ZR จะวิ่งเร็วได้นะครับอยู่ทางคนเหนียวอ่ะแถวผมเหรอแต่ผมมันตันน่ะเอาตรงนี้มีทางไปนะโอเคครับแต่สตามิน่าเราก็ต้องคอยพยุงด้วยคืออาวุธที่ผมใช้เป็นหอกอะระยะโจมตีก็ค่อนข้างกว้างครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันดาเมจมันเบานะแต่ข้อดีของมันก็คือตีเร็วขึ้นหน่อยผมพยายามจะอยากจะเล่นค้อนอยู่นะเพราะว่าดูมันใหญ่ดีแล้วมันเท่ก็อยากจะลองเล่นแต่กลัวแบบกลัวหัวร้อนไงเพราะของใหญ่เวลาตีมันก็จะช้าพอช้าปุ๊บเราก็มันไม่พลิ้วไงพอมันไม่พลิ้วเราก็แตะหัวร้อนอีกตีไม่โดนประมาณนั้นนึกถึงเวลาเราเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เราเล่นดาบใหญ่อ่ะจะฟันแต่ละดอกที่คือผมก็ไม่ถนัดไงแต่อยากจะลองเล่นดูนะเพราะเวลาแบบคือดีไซน์พวกอาวุธพวกเนี้ยของใหญ่ๆเวลามันดีไซน์อาวุธมันเท่นะขอบคุณครับสวัสดีคุณเดชาด้วยนะฮะ
ตอนนี้เราอยู่กับดาวเลดนะครับเป็นเกมฟรีใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรช่วงนี้ก็โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันได้นะครับสามารถแอดเฟรนด์โค้ดผมมาได้ครับแต่วันนี้ตีเต็มนะตีเต็มถ้าเกิดว่าวันไหนเห็นผมออนไลน์อยู่ก็สามารถเชิญเข้าตีได้นะลงตัวแล้วเกมไหนเจอยังเจอยังไหน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 ยิงผู้ยิงผู้ยิงผู้ผู้ผู้มองผู้อยู่ผมเห็นแต่ลุงแต่ผมไม่เห็นตัวมันน่ะตอนนี้เรากำลังหาศัตรูอยู่อาร์ติงแฮมมีการยิงผู้นี่เวลาเจอศัตรูจะมีการยิงผู้ครับเพราะว่าผู้จะบอกสัญญาณเพื่อนๆว่าเรานี่เจอศัตรูแล้วตรงนั้นก็เป็นเจ้าพึ่งน้อยซูเปอร์เกมเราจะไปหาตีอ้วนกันโอ้ยมันเอาใหญ่เลยเว้ยนี่ชาร์จแม่งก่อนเลยยิงทำไมอะฮะวิ่งวิ่งดีเดินหลบทันโอ้ยซอ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 ยโอ้ยไม่ชอบแบนแรงนี่กระดือนี่เลยอะมันจะกระตีอะอุ้ย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 คือมันสตันเหรอเดี๋ยวมันเล็งผมวะเฮ้ยอย่ามองไปทางนี้นี่ไงเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าขอตีหางหน่อยสิมันทำอะไรวะอุ้ยใสเหรอตัวใสเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนหางมันวะอุ้ยอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนอุ้ย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 มันดูแล้วมันดูอุ้ยช่วยด้วยเอวิ่งแล้วไปตรงนี้เติมเลือดตรงนี้เติมเลือดเลือดฟรีเลือดฟรีเลือดฟรีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเอาตายแล้วเพื่อนตายโอ้ no นี่ไงฮะกิ้งหลบอ่ะกิ้งหลบโชว์ผิวอ่ะโชว์ผิวอ่ะคือเวลามันวินวอลแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่นะเพราะไม่เห็นหน้ามันจิ้มแม่งไงจิ้มแม่งไงลงมาโดนไปเกมฟรีแต่จ่ายไปแล้ว1,600คืนไรใส่เปย์อยู่ไงอยู่ไงอยู่จ่ายไปแล้ว1,600โอ้เฮ้ยเลือดมันเหลือส่วนเดียวเองปึ๊บมันดิ้นแล้วตายแล้วนี่ซ่าแล้วเหรอซ่าแล้วเหรอฮะซ่าแล้วเหรอเมื่อกี้ตีใครฮะนี่โอเคจบครับโอ้โหแรง4ว่ะไม่ผมได้4ว่ะแต่ทีมแรง S คืออะไรหมายความว่าไงฮะผมได้ S บวก S อะไรวะผมได้ C อยู่คนเดียวเองนี่ครับพอจบหน้านี้เราก็จะได้เขาเรียกอะไรเป็นหน้าบอกว่าเราได้อะไรมาบ้างครับจบอะไรไปบ้างสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับใครอยากเล่นด้วยก็แอดเฟรนด์โค้ดมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับอ๋อรับเข้ามาเลย1คนอยู่ไม่ว่างแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ซิดจะเล่นบอกซิดถ้าซิดจะเล่นซิดเข้า Discord มาเลยซิดเกมนี้เห็นเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้คนดูอยู่เยอะเหมือนกันผมก็เลยจะบอกว่าเกมนี้มันครอสแพลตฟอร์มนะทั้ง PCทั้ง PlayStation 4เนี่ยลุงโยเล่นอยู่บน PS4 ผมเล่นอยู่บน Nintendo ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางคนเล่นอยู่บน PC ก็มาเล่นด้วยกันได้เนี่ยฮะเกมนี้มันครอสแพลตฟอร์มเนี่ยอนาคตของวงการเกมเนี่ยคือครอสแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เครื่องไหนบนมือถือบนแท็บเล็ตบน iPhone บนอะไรเนี่ยก็เล่นด้วยกันได้หมดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับคนเต็มยังอ่ะคุณเคพี่เหมียวแค้นจัดใช่ผมแค้นมากผมขายมันเมื่อกี้ทำผมตายไปทีนึงอ๋อถึงว่าผมได้แรงซีผมตายไปทีนึงนี่ว่าอย่างล่าสุดที่มันเพิ่งโฆษณาไปที่ให้ดูเป็น Minecraft ใช่ไหมใช่ใช่ Minecraft ก็ cross platform ทั้ง Xbox ด้วย Xbox ใช่ Xbox แล้วก็ Nintendo Switch นะฮะนี่เราส่งเควสเรียบร้อยครับได้ตังค์มาแล้วเล่นด้วยอ่ะคุณเคเข้ามาสิจะเล่นด้วยก็ซิดหายไปแล้วซิดหายแล้วฟิตหายเอ้ยตรงนี้เราอัปเกรดแต่ผมทำเควสอัปเกรดนี้ก่อนสามารถอัปเกรดอาวุธให้เป็นเลเวลคัสเลเวล5นะได้ยังได้ยากกว่ามอนทันไหมยากกว่ามอนทันไหมผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเพิ่งเริ่มเกมครับยังรู้สึกว่ามันยังง่ายอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่เล่นกับเพื่อนคือมันเปิดมาเปิดเข้าเกมมาสร้างตัวละครเสร็จแล้วเล่นกับเพื่อนได้เลยครับ
มันก็เลยดูเหมือนง่ายนะไม่เหมือนจะมอนฮันที่เราต้องเล่นเควสหมู่บ้านไปเองก่อนบางเควสอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะดูยากกว่าผมว่ามอนฮันยากกว่านะผมให้มอนฮันยากกว่าอ้าวโอเคตอนนี้อัพเกรดอัมเมอร์ไอ้นั่นลงยังลงเองไม่เคยเล่นมอนฮันนะแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมแบบนี้ด้วยแล้วก็ถือว่าโอเคเล่นง่ายนะใช่ไหมลุงไม่เคยเล่นมอนฮันมาก่อนใช่ไหมพอเล่นไปแล้วเป็นไงก็โอเคอ่ะเฮ้ยชุดเกาะใหม่เฮ้ยสีเหลืองเฮ้ยตุ้ยชวนผมหน่อยเฮ้ยที่วะต้องให้หัวต้องให้หัวตี้ชวนอ่ะเคผมต้องไม่ใช่เคหรือซีดซีดเข้ามาแล้วซีดเข้ามาแล้วคุณเคอดจบแล้วคุณเคอดคุณซีดเข้ามาแล้วแล้วซิดชื่ออะไรอ่ะชื่อซิเนสเนเล่มีป่าวเนี่ยไม่มีต้องเสิร์ชหาเองนั้นซิดแอดมันเนี่ยแอดที่หน้าจอเนี่ยในไอ้สกายวานิลาเนี่ยเห็นป่ะสกายบนหน้าจอวานิลาใช่เปิดไว้ให้แล้วใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมนี้ไปโหลดมาลองเล่นดูครับผมคิดว่าเป็นเกมที่ฟรีแล้วก็สนุกนะเกมฟรีเดี๋ยวนี้มันดีนะแต่ก่อนจะไม่เหมือนเกมฟรีที่เราโหลดมาแล้วก็เล่นค่าเวลารู้สึกมันแบบกากๆอะไรแบบเนี้ยตัวใหญ่ตัว S ครับตัว S แต่เดี๋ยวนี้เกมฟรีนี่เขาดีหลายเกมมากเลยนะที่เกมฟรีบางเกมนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาให้เล่นฟรีวะอ๋อเขาไปเก็บตังค์กับค่าชุดพวก Battle Pass อะไรแบบนี้เล่นด้วยคุณจิรชัยโอ้โหวันนี้เต็มแล้วมาช้าน่ะเห็นไหมบอกแล้วให้กดดาวเพจไว้เป็นไงสายของแม่งเลยรู้สึกว่าเติมไปเต็มพาร์ทมันจะได้แค่ได้เรื่องชุดแล้วก็ได้เรื่องที่ว่าแบบว่าของดอกเยอะขึ้นแล้วก็มีพวกผลึกอะไรที่ใช้คราฟได้เร็วขึ้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเอามาจ่ายเวลาอะไรประมาณนี้ปะอันนั้นคือเราเติมจ่ายไงมันก็ได้เปรียบตรงนี้ไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องแบบว่าเราเสียเปรียบก็คือตอนว่าเราจะหาของได้น้อยกว่าช้ากว่าคนที่เติมตังค์แค่นั้นแอดไปแล้วครับแอดมาแล้วโอเคเห็นแล้วครับซินเนสเนเล่ใช่ไหมว่ากันป่ะ yes ซินเนสเนเล่accept friend นะแล้วก็ invite to party โอเค you look good going to party โอเคYeah. You already? สำเนียงนี่หน้ามือล้วงคอมาก โอเคตรงนี้ผม มาเราครบตีกันแล้ววันนี้ไปกับ4หนุ่มสุดโชดนะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเมื่อกี้ผมจะทำอะไรวะอ๋อผมจะอัปเกรดชุดให้ถึงเลเวล5ตอนนี้เควสด้านขวามือมุมจอผมครับเขาบอกว่าให้อัปเกรด supplies of armor from each slot to 5บวกนะเขาบอกว่าให้อัปเกรดชุดเกาะให้อัปชุดไฟก่อนแล้วกันนะให้ครบ5ไม่รู้ว่าอัพแต่ส่วนหัวแล้วจะผ่านเควสเลยหรือเปล่าลองดูก่อนนะผมต้อง5ชิ้นเลย5ชิ้นเลยใช่ไหมโอเคเราจะลองอัพทั้งหมดดูนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับสำหรับชิ้นส่วนที่เรามีอยู่ตอนนี้โอเคตอนนี้เป็นส่วนแขนเจอสกายวานิลาแล้วยืนรออยู่ข้างเฮ้ยอ้าวขาดว่ะป่ะงั้นต้องไปตีตัวไฟกันแล้วล่ะพวกเราโอเคตอนนี้ตัวไฟใช่ไหมใช่เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนตีตัวไฟเป็นไปตีตัวไฟก็ต้องใส่ชุดน้ำแข็งดิใช่ไหมไม่ตีตัวไฟใส่ชุดไฟครับอ้าวเหรอตีตัวไฟใส่ชุดไฟใช่ต้องใส่ชุดกันไฟโอเคนั่นเราจะไปส่วนอาวุธใช้เฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งผมเข้าเควส3ตัวไปว่ะเอาแล้วเวล4เวล5ด้วยเนี่ยมอน3ตัวไม่มอน3ตัวมันจะใช้สุ่มเอาแอดไม่ใช่ว่าโผล่มา3ตัวเลยอ๋อเข้าใจว่านึกว่าโผล่มา3ตัวหมายถึงว่าไอ้3ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ตัวนึงใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคแต่มันมีตัวอะไรรูปอะไรเอ่ยอยู่อันนึงด้วยนะรูปอะไรเอ่ยคือหมายถึงว่าเรายังไม่ถึงเควสที่ว่าเราจะไปตีมันไงไม่ถึงเลยไม่แล้ว
คนหนึ่งไม่ถึงเควสมันเลยจะเป็นเฟชมาร์คโอเคตอนนี้เราจะไปเก็บวัตถุดิบจากมอนสเตอร์ประเภทไฟกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเกรดชุดให้ผ่านเควสของผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เควสผมตอนนี้เหลือแค่เขาบอกว่าเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล8กับอัปเกรดชุดเกาะให้ทุกสล็อตเนี่ยบวก5ให้หมดเพราะนั้นเหลือแค่2เควสผมก็จะผ่านตรงนี้แล้วครับอ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณ15ดวงครับคุณซีโร่ Family Channel นะฮะสวัสดีครับผมแซวๆแอนแหละโอ้มาแซวผมอะเซลดา SS 2มกราคมใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าถ้าเนี่ยสุกเนี้ยถ้าสุกเนี้ยมีคนกดไลค์ให้หัวใจเนี่ยครบเขาเรียกอะไรครบ100ดวงผมก็สัปดาห์หน้าผมก็ไลฟ์เซลดาแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณมงคลชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่ชมอยู่ช่องเราก็พุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่สนใจจะคือช่องผมเนี่ยทำเพื่อมาเล่นเกมกับทุกคนแต่เกมไหนที่ผมเล่นคนเดียวอย่างเซลดาเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ไงแต่เกมเนี้ยมันเล่นได้เพราะนั้นก็แอดเฟรนด์โค้ดกันไว้แล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเกมอื่นๆนะครับโอเคเราพร้อมแล้วเราจะลุยกันเลยเราจะใช้หอกอันนี้ไปไล่ตีหัวมันนี่จริงๆมันสร้างอันนี้ได้เนี่ยตั้งกิลด์ได้ใช่ปะคิวดีมซีจะมาอีกแล้วอ่ะคิวดีมซีนี่มีทุกเกมเลยหลอกลอนโอ๊ตเองสวัสดีครับโอ๊ตวิ่งค้างอยู่ด้านขวาครับมันก็มีเฟรมเรทตกบ้างนิดๆหน่อยๆคือแต่ว่าลุงโยเขาบอกเขาเล่นอยู่บนเพย์4นะเพย์4เนี่ยลื่นปรื้นเลยนะภาพสวยด้วยโอ้ภาพสวยบน Nintendo Switch เนี่ยยังออกดูเบอร์ๆนะผมความรู้สึกผมเนี่ยมันรู้สึกจะเบอร์ๆนิดนึงแล้วก็มีเฟรมเรทตกนวงๆบ้างเป็นบางทีครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่เลยไอ้แสงนี่เอาไว้กระโดดขึ้นไปแต่ถ้ากระโดดผิดก็ตกเหวกันไปนะจ๊ะวิ่งตามซีเนสไปครับซีเนสเตเล่เอ้ยตัวใหญ่ว่ะอุ้ยเต่าเหรออุ้ยกาเมล่าว่ะอุ้ยเท่ว่ะตัวเนี้ยอุ้ยอุ้ยเน็ตเอาไปถึงก็สับใหญ่เลยโอ้เน็ตใช้ปืนเหรออุ้ยลูกไฟมันกิ้งลูกไฟข้างหลังตัวนี้ระวังหน่อยนะแอดเพราะมันปล่อยลาวารอบตัวจริงป่ะลาวาใช่ไหมผมชอบลาวาเนี่ยถ้าเวลาติดไฟถ้าเวลาแอดติดตัวติดไฟแอดก็วิ่งไปก็กิ้งกิ้งไปกับพื้นเรื่อยๆผมชอบผมมันคนร้อนแรงเอาหางแกมาไอ้เต่ายักษ์อย่าพึ่งค่อยๆ คุยกันฉันจะตีนายเองโอ้แม่สาวน้อยดูเธอโอ้ยดูเธอทั้งหางใหญ่อุ้ยอุ้ยมันสะอึกมันสะอึกมันสะอึกแน่แน่และนี่คือเต่าจากกาลาปากอสที่เรียกได้ว่าหายากก็เหลือเกินนะครับอายุมากกว่า 1,500 ปีครับสำหรับกาลาปากอสตัวนี้พิษสองมันค่อนข้างร้ายแรงครับมันสามารถพ่นไฟออกมาได้เพราะฉะนั้นแต่เราเฮ้ยเราเกาะไฟนี่ว่ะเฮ้ยเลือดไม่ลดเลยสวยสวยอู้หูกระเด็นเว้ยเฮ้ยมันดุว่ะมันดุเหมือนกันเนี่ยมันทำอะไรมันทำอะไรอู้นั่นไงมันทำแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเข้าใกล้มันยากเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยสะสมเดเมจกันมันทำอะไรยิงไกลบ้างเข้าไปที่หาง657หือแรงอยู่นะเฮียเล่นการ์ดนี่เขาตีเต็มแล้วโอ้โหคุณดาลิฟจะมาช้าไงนี่ก็ได้ลงได้ลงด้วยกันแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ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 ้ยไฟแลบแลบอะฮะนี่ไง400เฮ้ยเติมเลือดก่อนโหเน้นตีหัวเน้นตีหัวเฮ้ยๆๆๆเกือบดับ
เฮ้ยทำไมผมปีนขึ้นไปบนหลังได้วะเนี่ยตายปะเนี่ยต่อหลังแล้วตายแค้นได้ต้องไม่ตายตายนี้ต้องไม่ตายนี่ชาร์จมาเต็มแล้วเข้าไปที่ท้อง834ทำไมมันดูนิ่มๆแล้วอ่ะโอ้นี่ไงเล็งไปที่หัวเข้าปากไปนี่มันดุแล้วมันดุแล้วมันดีแล้วตายเรียบร้อยเรียบร้อยตายซะแล้วไอ้น้องเมื่อกี้เก๋ากับใครฮะฮะเมื่อกี้ก็ลืมสร้างวงดาเมจให้ทำไมผมได้แรงซีผมไม่ตายอ่ะผมได้เอสโอ้เข้า Discord แล้วใครหลุดผมเนี่ยเสียบเลยไปเกาะ2ยังไงครับไปเกาะ2ยังไงหมายถึงยังไงอ่ะเกาะ2นี่ไอ้เกมนี้ป่ะเกมนี้เหรอ Dark Quest หรือว่าหรือ Dark Quest มันจะไล่จบเควสไปเรื่อยๆถ้าบอกว่าบรรทัดที่2จริงๆก็ไล่มันไม่เชิงว่าไล่ทำเควสสมัยตกใจสีเหลืองไปเรื่อยๆก็ได้เนาะใช่ได้ใช่ครับใช่ได้โหเมื่อคืนเล่นจนถึงตีสองไม่รู้เลยก็บ้าแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรครับพี่ตุ้ยเล่นอะไรถึงตีสองอ๋อเล่นเกมนี้ผมก็เล่นอะไรติดเกมจังอ่ะเออเลเวล15แล้วนะ15แล้วเฮ้ยบ้าตามผมทันแล้วเหรอเลเวล15แล้วทำไมรีบอ่ะโอเคเลเวล7ตรงนี้อัปเกรดน่าจะอัปเกรดได้แล้วนะคิดว่าชุดผมน่าจะไปเก็บเต่าไฟเมื่อกี้น่าจะของครบแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้หรือเปล่านะอัปเกรดชุดเกราะหน่อยดีจ้าขออัปเกรดชุดเกราะหน่อยจ้าโอเคได้จ้าโอเคเฮ้ยโอเคโอเคเควสอัปเกรดชุดเกราะผมผ่านแล้วครับตอนนี้เหลือแค่รอให้เลเวล8ก็จบแล้วอ่ะนี้เราไปเมนเควสต่อดีกว่าจะได้ไปเลเวล8กันลองดูหน้าโหลดอยู่นะเฮ้ยเมนเควสผมไม่มีแล้วนะต้องผ่านเควสนี้ก่อนเพราะนั้นก็ไปเควสไหนก็ได้ครับที่เป็นเพราะนั้นไปเควสเก็บวัตถุดิบต่อเดี๋ยวมั้ง3ลิเมนจริงๆเวลาแอดจริงๆเวลาแอดจะเล่นแอดไม่ต้องวิ่งมาที่ป้ายกระดานก็ได้นะแอดกดทำยังไงครับแอดกดบวกแล้วไปที่แมปเลยครับอ๋อมันก็ได้เหรอโถ่แล้วจะมีป้ายไว้เพื่ออะไรวะนะของโรงค้างอยู่มึงเก่งด้วยเอาไปนี่ดีกว่าอัพอาวุธก่อนดีกว่าเฮ้ยผมจะเล่นค้อนผมเปลี่ยนเป็นค้อนหน่อยอยากจะลองใช้อะไรที่มันดูหนักหนักหน่วงแล้วก็ตีทีแบบหัวลั่นหัวกระพืออย่างเงี้ยดีอัพเกรดค้อนไฟโอ้180นะ180ครับผมหลุดนะเดี๋ยวคุณเหนียวครับผมครับหน่อยโอ้เลปาร์ตี้ละทำไงลุงโยให้ทำอะไรเชิญใหม่เหรอผมหลุดแอดใหม่ครับเชิญใหม่เชิญใหม่ใช่ไหมแป๊บนึงเล่นง่ายนะเกมเนี้ยเนอะผมก็ว่ามันเล่นง่ายดีไม่ยากเหมือนมอนฮันนะแต่คิดว่าคือด้วยความง่ายมันเนี่ยพอมันง่ายไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเดี๋ยวหลังๆผมว่ามันน่าจะโหดกว่านี้มากแน่ๆเลยมากโหดมากเออโหดมากโหดสุดๆนั่นแหละสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอ่ะโอเคมาแล้วอาจจะลองให้เสียใจได้วุ้ยขวานอย่างเท่ไม่ใช่ขวานนี่ค้อนโหดแบบบ้าบอลหลังๆอ่ะแล้วก็จะทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อรับลุงโยลุงโยอยู่ไหนนี่อ่ะนี่ไงคนนี้เล่นบน PC ครับเป็นรูป PC เลยเห็นไหมแต่นี่ลุงโยเล่นบน PS4 ก็เป็นรูปคล้ายๆกับทำไมเป็นรูปคล้ายๆกับ Xbox วางนอนอยู่วะ ลุงหลอกผมป่ะเนี่ยบอกเล่นบน PS4
จริงลุงเล่นบน Xbox โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปตัวไหนก็ได้นะใช่ไหมได้หมดเลยครับตามสบายรูปผีนั้นก็ไล่ทำเควสไปแล้วกันนะโอเควันนี้พี่เหลือสเตนกี่ทุ่มอ่ะพี่เหลือ5ทุ่มครับผมอ๋อ5ทุ่มจำได้อยู่จำว่าอยู่ได้ได้อยู่เท่านี้เหรอครับผมรู้ได้ลืมละวนไม่ค่อยได้โผล่มานานตัวอะไรนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้มันสุ่มไงโอ้ธาตุไฟเลยไม่ต้องเปลี่ยนธาตุของเดี๋ยวขอเป็นชุดก่อนวันนี้ดูเป็นดรีมทีมเออใช่วันนี้ดรีมทีมนะอันนี้เลยธาตุไฟโกนาวอันนี้แอดเลือกไฟใช่ไหมฮะผมไม่รู้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดน่าจะเลือกไฟนะใช่ครับเออไฟครับเออผมน่าจะเลือกไฟมานะถ้าจะไปเปิดตัวครับก็ไปอีกแบบนึงที่ไม่เปิดตัวก็ถ้าไปเปิดตัวก็ต้องไปพาไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยพาเข้าบ้านไปเปิดตัวแล้วพาเข้าบ้านถุยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเวพอนลบไปหน่วยนึงว่ะทำไมวะเนี่ยเอาไฟไปตีไฟไม่ค่อยเวิร์คใช่ไหมครับใช่แล้วครับเอาน้ำแข็งไปตีครับเออไม่เป็นไรผมลองฝึกเล่นคอนก่อนลดไป10ไม่เป็นไรเรามีโปรเพลเยอร์ทั้ง3คนละเปิดตัวครับเริ่มเล่นควรใส่ชุดธาตุอะไรครับจริงๆเริ่มเล่นไม่ก็ดูฮะมันจะมีแต่มอนแต่ละตัวมันจะมีธาตุบอกว่ามอนตัวนั้นเป็นตัวอะไรเราก็แค่ใส่ให้ตรงกันนะฮะหมายถึงว่าตัวไฟเนี่ยตัวไฟแล้วก็ใส่ชุดไฟแล้วก็เอาอาวุธที่เป็นตรงข้ามไปตีมันอย่างไฟใช้อะไรตีดีน้ำแข็งครับนี่ฮะแล้วก็อาวุธน้ำแข็งไปตีแต่เราใส่ชุดกันไฟประมาณนั้นขอบคุณ15ดวงครับซีโร่โอ้ใช่ไหมใส่ชุดเหมือนท่าที่เราจะไปตีครับแต่ว่าอาวุธตรงข้ามนั่นแหละครับหลักการมีแค่นั้นเองแค่นั้นเลยจริงๆเนี่ยเกมนี้มีอยู่6ท่ากระโดดจากที่สูงนี่ผมอยากกระโดดล่มเลยเนี่ย ขอจ้าขอไปได้จ้าลงไปแล้วก็ฟาร์มอาวุธมันน่าจะมีแบบเกมฟาร์มคล้ายๆกับพับไอ้คล้ายๆอะไรแบบ Battle Royale แบบ Monhunt นะไปฟาร์มอาวุธฟาร์มแล้วก็ไปล่ามอนทำไปทำไมวะขอบคุณครับโอ้ยล่วงไอ้นี่มีใครเล่นฟอร์ตไนท์อยู่ไหมครับหมายถึงว่าในช่องแชทว้าวล่วงเหวใช่ไหมร้องแบบนี้ชัวไม่รอดก็เห็นกระโดดลงไปก็เห็นโดดไปแล้วก็วิ่งกันต่อได้ทำไมผมกระโดดไปแล้วหายวะชัวร้องร้องแบบนี้ไม่ใช่ผมก็โดดไปแล้วหายอยู่คนเดียวทำไมวะเนี่ยไม่ใช่ตัวนี่งานมีพูละใครจุดพูละเอาลุงโกละเทศกาลดอกไม้ไฟอยู่ด้านหน้าเฮ้ยโอ้ลุงโยใช้เคียวเหรอป่าป่ะเฮ้ยไอ้เสือแรดโอ้ยตัวนี้ด้วยพูดเลยว่าโหดจริงตัวเนี้ยอุ้ยอาวุธนี้เล่นไงวะไม่เคยเล่นฮะไม่มีเกรดอะไรด้วยเนี่ยอ๋อยิงได้นี่อ่ะอ๋อชาร์จได้รีโหลดโอเคอุ้ยมันยิงยังไงวะไม่เห็นโดนเลยอ๋อเป็นลูกซองใกล้ๆโอเคเข้าใจละไอ้พี่ตัวแพงจะหลบเข้าลูกคอหาใช้ไม่โดนฮะ
ใช้กระสุนยิงแสกหน้ามันใช่ไหมฮะใช่ใช้ท่านอ่ะค้อนค้อนไม่โดนโอ้ยมันอุ้ยมันพ่นไฟไอ้นี่มันพ่นไฟได้มันช่างร้ายเหลือเกินอุ้ยติดไฟด้วยว่ะโหมันเร็วว่ะตัวเนี้ยตีไม่โดนอุ้ยอุ้ยใจเย็นพ่อนมพ่อนมอุ้ยบินอ้าวไม่ค่อยอยู่เฉยซะด้วยตัวเนี้ยเอ้ยอ๋อใช้เป็นเข้าใจแล้วเข้าใจเริ่มเข้าใจอาวุธบางทีเราต้องเข้าใจมันก่อนนะอาวุธที่ผมใช้เนี่ยเหมือนมันถ้าเรารีโหลดแล้วมันจะสามารถใช้ยิงได้กับใช้เคลื่อนที่ในกรณีกิ้งหลบหรือพุ่งไปข้างหน้าเออเนี่ยเออเนี่ยทำไมวะเนี่ยเออเนี่ยใช่ป่ะกินหรือขี้เกียจตามไม่อยู่เฉยตัวนี้แล้วผมเอาค้อนมาตีไม่โดนเลยนี่ไงฮะโอ้โดนเฮ้ยโอ้โหมันเร็วว่ะโอ้โหวิ่งมาแต่ไกลต้องหลบนะต้องหลบนะตัวนี้มันเร็วนี่ฮะนี่ฮะเป็นไงแล้ววะโอ้ยโดนจนได้มันดุแล้วโอ้โหอย่ามายุ่งกับผมทำไมฮะเฮ้ยคอร์สมันช้ามากเลยนี่ไงฮะนี่โอ้ยโหไฟไหม้เอาตายง่วงง่วงจังเลยวิ่งต่อโอ้ไฟเยอะเว้ยโอ้นี่พลังมันยังลดไปแค่นิดเดียวเองใช่ตัวนี้ไวแล้วก็สืบมากพยายามสตันมันอะตอนมันวิ่งพยายามไล่ตีโอ้โหแม่งควิดเกาะแตกเลยคือว่าถือหอกอยู่เนี่ยสีเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปตีหัวมันเลยโอ้ยอ้าวหมื่นแล้วอ้าวเรียบร้อยมีคนเสียชีวิตโอ้โหมันดุว่ะเฮ้ย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 โอ้โหตีแม่งไม่โดนเลยนี่เหรอเนี่ยนี่ไง
มีไงคิดผิดคิดผิดที่เอาออกมาสี่ไงดูนั่งฮะฮะกูยังไล่ตีบ้างเลยนะฮะไปละโหเดี๋ยวดูนี่ครับอยู่ข้างนอกป่องนะครับเนี่ยข้างหน้าของพี่ตุ้ยอะครับมันหนีมันหนีไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ต้องออกเลือดไม่ค่อยจะมีแล้วอะเจอละโอ้มาเล่นในน้ำด้วยโอ้ว้าวว้าวไม่โดนเว้ยตีพื้นโอ้โหครึ่งหลอดเองเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยโซระเบิดมาแล้ววุ้ยมันเร็วว่ะนี่ไงฮะนี่ไม่โดนโอ้โหวิ่งไปหัวแล้วถอยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วไม่ล้มไปโอ้โอ้โหมีคนล่อมันลุงลุงโดนชาปนกิจแล้วโอ้ยแล้วคือตายอยู่ในไฟผมล่อให้ก่อนแล้วกันนะผมชุบเองเอ้าคนเหนียวโอ้ยใจเย็นพี่ไปดอกไปเถอะตายตายตายผมนี่แหละจะตายตายแล้วเรียบร้อยลุกก่อนโอ้ยตายสองคนแล้วทีวิว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 วิมาเลยมาเลยมาเลยแม่งคนไปแม่งคนไปหูแม่งกระโดดลงไปกินมาคือมองเฮ้ยตัวจริงจริงเลือดจะหมดแล้วอ่ะท่านคอยดูทางอย่างห่วงน้อยอ้าเออกลายเป็นศพเรียกปอเต็กตึ๋งที
ก็ไม่แหลกดีเห็นเมื่อวานหลายคนบอกคนแหลกเลยขนาดเน็ต500เรียบร้อยชนะสักทีชนะสักทีชนะสักทีชุบผมด้วยผมไม่อยากไปพูดตายโอเคไม่ฝืนแล้วอะไรน้องอะไรฮะโห12นาทีเล่นของชาเล่นอีเอ้ยแต่ผมก็เล่นขวาไอ้เล่นคอนก็ดูสนุกอยู่นะโอ้โหต้องเล่นกับตัวช้างต้องผมเล่นอาวุธไม่ชอบแบบไอ้หอกมันดาเมจมันเบาอ่ะหอกดาเมจเบามันสำหรับอยู่กับตัวตีไอ้วิ่งช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เกมเนี้ยผมบอกเลยว่าข้อดีของมันอย่างนึงก็คืออาวุธแต่ละชนิดเนี่ยเล่นไม่ยากเหมือนมอนฮันครับมอนฮันเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะเล่นยากมากๆเพราะนั้นการเล่นเกมเนี้ย เวลาเราเลือกอาวุธไปใช้กับมอนแต่ละตัวค่อนข้างง่ายกว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับอย่างมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยปกติเราเล่นดาบเนี่ยแล้วอยู่ๆอยากจะไปเล่นธนูเนี่ยโอ้โหยากเลยนะยิงธนูนี่ยากเลยนะยากมากด้วยงั้นเกมนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับการที่เราย้ายเปลี่ยนจากอาวุธนึงไปเล่นอีกอาวุธนึงก็ค่อนข้างง่ายครับมันทำให้เราเล่นอาวุธได้หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าก็แล้วแต่คนถนัดแหละบางคนเล่นถนัดอาวุธชนิดนี้ไปแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดอาวุธให้มันแรงๆไปเลยก็ได้มันบังคับสิบังคับอะไรอ่ะมันหลังๆมันบังคับให้เปลี่ยนให้ต้องใช้ค้อนใช้นี่ใช่มั้ยมันบังคับให้เราเปลี่ยนด้วยใช่มั้ยใช่ครับโอเคตอนนี้ผมเหลือแค่รอให้เลเวล8ยังไม่8สักทีนะเราจะไปคราฟขวานไฟกันไม่ใช่ขวานอย่างอื่นขวานแบรนด์อื่นดีกว่าเป็นขวานชุดอื่นดีกว่าชุดไหนยังไม่มีอันไหนเท่ๆอันไหนเท่ๆนี่101ขวานไหนดีขวานนี้ก็ดูเท่นะเออคราฟนี่แหละโอเคอัปเกรดเลยเอออัปเกรดแม่ง5ระดับเลยแรงอยู่โอเคแล้วก็ใส่เลยได้มั้ยอีควิปโอเคใส่ไปเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นขวานแล้วบ้าเอาไปเปลี่ยนชุดบ้างอัพชุดเพิ่มเปลี่ยนชุดไหนเป็นชุดไหนใส่ชุดไหนดีชุดนี้โอ้ยนี่ชุดหุยนี่ยังกระต่ายนินจาชุดนกเหรออ๋อนี่ต้องเข้ากับเซตนี้นี่ใช่ไหมน่าจะเข้ากับเซตนี้เฮ้ยอัพได้ไม่พอว่ะอะไรหมดเฮ้ยชุดนี้ก็เท่ว่ะเอาไปเรารับเควสก่อนดีกว่าใส่ชุดไฟไปก่อนนี่แหละโอเคแล้วก็ไปเก็บวัตถุดิบต่อยังมีเควสที่ต้องเก็บอยู่ครับเอาไปแล้วรับเควสแล้วตัวอะไรอันเดิมแหละแต่ไม่รู้จะสุ่มแดนเดิมหรือเปล่านั่นแน่มีใครซื้ออะไรโชปี้12 12ครับพี่วันที่12 12อย่าลืมเอามาเจอแมตช์แล้วเจอตัวอะไรขอบคุณอ่ะเพิ่งเห็นดาว25ดวงครับจากเวนะแล้วก็เป็น15ดวงจากโอ๊ตนะครับกด B ออกโค้ดออกไปทำอะไรรอได้นะครับมันหายค้างกด B โค้ดออกไปทำอะไรรอได้นะครับอ๋ออันนี้เข้าใจโอเคโอ้เจอตัวเดิมตัวเดิมเลยเหร
ใช่แล้วเฮ้ยล้างแค้นดิตายกันเกือบล้างแค้นเฮ้ยเราเก่งขึ้นแล้วเรามีประสบการณ์แล้วตอนนี้นะเปลี่ยนเป็นดาบไปแล้วตอนนี้เราจะไปบวกมันเฮ้ยมาชุดลุงโยเทลน่ะชุดเหมือนแมงปอเลยอ่ะเท่เป็นไงขวานเท่จังวะขวานเท่วะเป็นแบบเหมือนปีกนกอ่ะสุดแต่ของลุงโยก็ดาบสวยวะเป็นแบบเหมือนชุดแบบดูดิว่าเป็นเหมือนดาบนกอ่ะอยู่ข้างหน้าใช้ยังไงวะไอ้เฮ้ยโอ้เกือบตกนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งหามอนสเตอร์กันครับดนตรีก็ช่างพิศวงซะเหลือเกินนะนี่เจอละอ้าว ทำไมคนอื่นเขาโดนดีดไปทำไมเราไม่โดนดีดด้วยวะทำไมเราตกอ่ะทำไมทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยวะไอ้หมาแดงอีกแล้วซ้อมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอุ้ยหูอื้อเลยอ๋อมันชาร์จได้เว้ยอื้อวิ500อ๋อเข้าใจละเข้าใจละชาร์จได้งี้หดเลยโอ้ยมันควิดมาควิดอะฮะอุ้ยชาร์จรอแต่บ้านไม่โดนวะโอ้ตายเฉยเลยวะมัวแต่ชาร์จไหลนี่ไงยิงไฟโอ้โหหูดับเออสวยสวยแต่ไฟไหม้ตายแล้วอะไรวะทำไมไฟไหม้ตายอ่ะต้องกินโอ้ช่วยด้วยโดนชาบันดากินแล้วมา
เป็นไงนี่อันนี้เสาอะไรใครอ่ะโอ้โห300มันเป็นของอาชีพเสาเพิ่มแอคแท็กต้องมีเสาโอ้ใช้เป็นแล้วเว้ยวุ้ยโอ้ยแม่ควิดโอ้ยแต่มอนมันฉลาดกว่าเพื่อนทีไหวไม่โดนโอ้ยไปไหนแล้วหนีไปแล้วข้างบนนะโอเครอบนี้มันหนีเร็วเราเก่งขึ้นเป็นไงอย่างเทพได้ที่นี่เจอละโอ้กระเด็นเฮ้ยโอ้โหแม่งนี่ฝากหางมาได้แล้วโอ้โหผมรันไม่ทันยอดพี่ตุ้ยใครก็ไม่รู้ตัดหางใครพี่ตุ้ยโอ้เหยียบไฟก็ติดไฟด้วยเว้ยนี่ไงดอกขอเน้นๆวุ้ยถ้าฝันแหลงแหลงอึ๊บเฮ้ยท่านี้ฝึกอะไรเนวมาเยอะปะโทนายเนวฝึกกระแสเนวมาเยอะเอาเรื่องเนวเอาต้องติดไฟแล้วก็ล่วงโอ้โหโอ้โหฮีอ้าวหมดแล้วเหรอโอ้ยโหพอดีไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วเฮ้ยนี่ไงตบโอ้ยโดนจนได้
โอ้ยไฟไฟไฟอันนี้ก็ได้เหรอต้องวันเล็บร้อยขอดอกขอทีละดอกเฮ้ยเฮ้ยปี่โอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยได้ชุดใหม่ก็ไอ้ขึ้นที่ขึ้นเป็นรูปอุปกรณ์แบบนี้หมายถึงว่าเราสามารถคราฟได้แล้วเหรอหมายถึงด้านบนเหรอครับที่อันล็อกเหรอครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเวลาเราจะเล่นกับเพื่อนเราจะชวนยังไงก็ต้องแอดเฟนกันไว้ก่อนครับแล้วก็กดปุ่มลบอะแล้วมันจะมีให้เราดึงเข้าตี้นะครับชาร์จอย่าใช้กับตัวเร็วก็มันสะใจอ่ะคือไม่คิดว่าจะเจอตรงนี้ไงใครหลุดมีคนหลุดเหรอผมบ่าวหมายถึงว่าดิพี่ตู้อย่าทิ้งผมไปเดือดอยู่นะเกมเนี้ยเดือดเพราะอีหมานี่แหละหมามันเร็วต้องเล่นหมัดเล่นดาบมาเฮ้ยเอาครบเวลครบแล้วให้กลับไปที่คาเทียนสโตไม่ใช่ซอลเลวคาเทียนซอลเลวนี่คือคนนี้เหรอแคทเธอรีนไม่คาเที่ยวแคทเธอรีนซอลเลวโอเคเควสคอมพลีทสวยผ่านเควสแล้วก็รับรางวัลซะจ้ะอ้าวเฮ้ยขวานใหม่อุ้ยๆๆของสีแดงนี่เท่ว่ะตัวแล้วเนี่ยเอาว่ะเดี๋ยวผมไปดูชุดตรงนู้นก่อนผมอยากได้ชุดไอ้เมื่อกี้ชุดนกไม่รู้ว่าวัตถุดิบมีพอหรือเปล่าอับชุดเห็นไหมชุดมันมีเต็มเลยนะวันนี้ผมอยากได้ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้อ่ะครับไม่ได้ขาดของดูชุดคนนี้ดิชุดนี้ครับไม่ได้ขาดของชุดนี้เราตีบวกไปแล้วน้ำแข็งชุดนี้ดูท่าทางจะถึกหน้าดูเลยค่าป้องกันมันพอกันอ่ะโอเคมีเควสใหม่มาละนี่ครับไปตัวไฟต่อเอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนไอ้หมาแดงตัวเมื่อกี้เลยวะไฟอีกแล้วเหรอตัวไฟแล้วเหรอใช่แอดไม่ต้องสุ่มได้ไหมไม่เปลืองยาอันนี้เควสเควสหลักแล้วเปลืองยามากเควสหลักแล้วพี่ตัวเองเป็นตัวที่เปลืองเป็นตัวที่เปลืองยาที่สุดใน3โลกเลยสุดยอด3โลกเลยเหรอมียาเพิ่มโจมเพิ่มป้องกันโอเคป่ะเย้ฮัลโหลไม่ได้เล่นปุ๋ย
เดี๋ยวเวอร์7เลยเหรอโหดไปเหรอเฮ้ยเรามันระดับนี้แล้วปะโทพอเซฟอนคริสเมนโอ้โหเลเวล7ตัวเฮเลออนไหวไหวก็ไฮริออนเฮริออนอะไรว่าเฮริออนว่านรกเฮริออนประเภท normal ประเภทไฟครับ breeze treat level challenge normal บอกว่าใช้อาวุธประเภทฟลอสเหรอน้ำแข็งถ้าใช้ไฟจะลดลงใส่เกาะไฟจะเพิ่มขึ้นใส่เกาะน้ำแข็งจะลดลงนี่ครับมีบอกชัดเจนง่ายดายนะครับเห็นป่ะตรงขวาล่างเป็นรูปลูกศรขึ้นลูกศรลงน่ะแล้วพอสกอร์รวมผมเห็นมา300ทับ275ก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนเกาะเนี่ยเป็นเกาะไฟจะขอเป็นอาวุธแป๊บเฮ้ยทำไมลุงชุดเยอะเนี่ยต้องใช้ค้อนตัวนี้ใช้ค้อนเหรอตัวนี้มันต้องตัวนี้มันหางยาวหางยาวสู้ลุงโยไม่ได้หรอกใช่ผมปล่อยลุงโยตีลุงโยหำยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โยจะคอยตีหัวมันใช่ไหมเนี่ยครับผมเสื้อตัวนี้จะมีเกาะด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยนายผมมีขวานบินเฮ้ยชุดเท่จังอะเออทำไมลุงโยมีชุดเท่วะเอาเขาไปรับได้นะรับยังไงอะชุดฟรีชุดฟรีดาฟรีมันเป็นอ้าขวาแล้วมันเป็นสกินน่ะสกินได้ทุกคนเลยอ๋อเหรอของนี่เจ้าสวิตได้ทุกคนนะมันใส่ยังไงผมใส่ไม่เป็นรับมาหรือยังก็ไม่รู้บรรยากาศในแมปนี้ค่อนข้างอบอุ่นครับเจอแล้วเจอแล้วจ้านู่นไงเจอแล้วอีหางกันไกลโอ้โหมาถึงแม่งมุดก่อนเลยเว้ยโอ้มันมุดขึ้นมุดลงโอ้โหโหโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งควิดมาทั้งยี่เลยอยู่แม่งกันไถเดี๋ยวขอดูเชิงก่อนนะผ่านทางมันขอดูสเต็ปก่อนนะนี่ไงนอนให้ตีแล้วตุ้ยเล่นอะไรอะครับตุ้ยเล่นอะไรอุ้ยดาบจะตัดขาอยู่เนี่ยตัดเลยโอ้โหนี่ไงหมุนทีก็แบบนี่ไงโอ้โหขอหางหน่อยแล้วกันอุ้ยมันมุดวิ่งกันวิ่งโอ้ยไม่ถึงเรียบร้อยหนึ่งสถานีว่ายอย่ามองมาทางนี้ว่าโอเคว่ายอย่ามองมาทางนี้อุ้ยหางเดี๋ยวมันตีนั่นไงอุ้ยเอาไม่ปวดทั้งนิ้วเนี่ยนี่ไงโอ้โหวิ่งกับลาโลกช่วยด้วยแอบก่อนโอ้ยเกือบลาโลกอาวุธแต่ละชิ้นมีหน้าที่อะไรบ้างครับก็ถ้าค้อนเนี่ยมันก็ง่ายๆตัวที่ใส่ก่อนเนี่ยค้อนจะตีได้ค่อนข้างเขาเรียกอะไรค่อนข้างเสถียรค่อนข้างดีกว่าครับแต่ว่าดาบอย่างที่พี่ตุ้ยใช้อยู่ก็น่าจะตัดหางได้ดีกว่าอาวุธประเภทอื่นๆขาของของเราก็ได้แล้วโอ้ย
ส่วนชุดก็ตามนั้นครับชุดไฟก็กันไฟชุดน้ำแข็งก็กันน้ำแข็งแต่ถ้าเป็นอาวุธเนี่ยจะตีท่าตรงข้ามนะไปสูงตีไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้สับนี่600ไม่ถึงเครื่องหมดแล้วนะนี่ไงวุ้ยวุ้ย700ว่ะมันมุดอีกแล้วไม่ยอมขาดสักทีโอ้เครื่องสะบัดหางว่าโดนเต็มๆเลยอุ้ยพันอุ้ยฟันเข้าหางดาเมจพันนึงอ่ะเอาเฮ้ยไคลาโลกเอ้ยนี่ไงขาดดิวะไปเลยลูกพ่อนี่ไงเฮ้ยทำไมมันงงๆวะโอ้โหแหกโอ้โหของเล่นมันเยอะเว้ยวุ้ยแม่งวุ้ยอีกแล้วอู้ยยังไงแม่งมาดีแล้วโอ้โหเรียบร้อยเอายางนี้ก่อนจะไปช่วยครับโอ้เฮ้ยหางขาดแล้วหางขาดแล้วเจ้โอ้โอ้ยกด L ค้างทำอะไรได้ครับกด L ค้างเหรอ L ค้างตรงนี้ไม่รู้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจมันเป็นเหมือนน่าจะจับพิกัดศัตรูหรือเปล่า L ค้างจะเป็นสกิลครับแล้วถ้าเกิดว่า L กด T เดียวสกิลของตะเกียงอะครับอ๋อเออตะเกียงผมยังไม่ได้ใส่ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมทำอะไรอยู่มาแล้วจะตะเกียงว่าตะเกียงเราสามารถใส่ได้ใช่ไหมมีไหมครับอ๋อกด L ค้างเนี่ยจะเป็นตะเกียงที่เป็นความสามารถพิเศษที่เราสามารถติดตั้งเข้ามาได้นะส่วนกด L ทีเดียวเนี่ยจะเป็นชุดเกราะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับอยู่ไปทางไหนเอโยไปทางไหนโยของผมยังดีเลย์อยู่นะอ๋อหมายถึงว่าตะเกียงของลุงโยเนี่ยใส่เป็นหามอนมาใช่ป่ะใช่ครับไอ้ที่เป็นเกราะอันจะไม่เหมือนกันอ๋อเข้าใจละตะเกียงขึ้นอยู่ที่สกิลครับตะเกียงจะออกมาตามสกิลแล้วก็ไอ้ท่ากด L จึ๊กเดียวอ่ะกด L ทีเดียวที่ไม่ใช่ค้างแล้ววินไม่ใช่ค้างแล้วแอดวินเนี่ยทำไมบนหน้าผากเนี่ยผมชมบิวอยู่โหผมว่ามันอยู่แถวนี้อะไรอยู่ข้างหน้ากด L จึ๊กเดียวจะเป็นบัฟกด L ค้างจะเป็นสกิลอ๋อเข้าใจตะเกียงแต่ละตะเกียงก็จะมีสกิลแตกต่างกันเราต้องไปดูอีกว่าตะเกียงแต่ละเกียงทำอะไรได้บ้างถึงติดตั้งมาโอ้โหอ้าวเสียชีวิตอ้าวแม่งมุดยังโอ้โหแม่งมาทางนี้วิ่งอย่างตะเกียงที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันถ้าเปิดกดแอลจึ๊กเดียวจะเพิ่มความเร็วในการตีกดแอลค้างจะวางระเบิดอ๋อของถือว่าผมมีเกาะอยู่คนเดียวทำไมคนอื่นไม่เห็นมีอุ้ยตุ้ยใส่อันเดียวของผมเลยใช่โอ้โหแม่งเคลียร์แม่งเคลียร์โอ้เรียบร้อย1สถานีไปไกลๆก่อนเดี๋ยวค่อยฟื้นอย่าเพิ่งฟื้นโอ้ยแม่งไถถ้าฟื้นตอนนี้เลือดมันจะเหลือประมาณก้นหลอดโอเคเอออย่ามองมาทางนี้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 
คนแล้วคนดีออกมาก่อนนะค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 นแล้วคนแล้วคนแล้วนี่นี่รัวขา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 ไปอีกแล้วโอ้ยมันมาเฝ้าศพอ้าวตายด้วยเรียบร้อยสามตัวเรียบร้อยผมฟื้นเองก็ได้วะวิ่งหนีก่อนแล้ววิ่งรอให้เดี๋ยวผมรอให้เดี๋ยวผมฟื้นนะมาที่อะไรหนูมานี่ไอ้หนูนี่ไปไปลุยต่อท่านี้มันแรงจังวะใส่ก็ไม่รอดเรียบร้อยไปเทียบเลยยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงเส้นหนึ่งเส้นสี่เอานอนแล้วมันนอนแล้ววุ้ยไม่โดนแม่งลุกก่อนโอ้ก็กระทืบเนี่ยเอาล่วงขาให้แล้วล่วงเหรอนี่ฮะออกอุ้ยสวยแล้วว่ะเรื่องไงโอ้เรียบร้อยก่อนจะไปชมตุ้ยเลยโอ้โหเรียบร้อยกระโดดมาหาเขาทำไมอะตัวเองมือติ่งก็ได้วะปล่อยแล้วโอ้ท่าการตายน่าจะหมดแล้วล่ะผมเรียบร้อยหมดแล้วจริงๆก็ยังไม่หมดมันยังไม่ขึ้น 100% ไอ้เห็นป่ะไอ้ตรงนั้น 80% อยู่ครับ81ถ้ามัน 100% น่าจะชุบกันไม่ได้แล้วมาแล้วเร็วใช่นี่เล่นออนไลน์อยู่วู้วิ่งนะเอวิ่งต้นเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยกี่นาทีเนี่ยเฮลเลียนตัดห่างแล้วสบายขึ้นเยอะโอ้โห11นาทีได้เล้งอีกันหมดทีมเลยโอ้โหผมลองไปเปลี่ยนตะเกียงหน่อยดีกว่าตะเกียงอยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยแก๊งนี้นี่ห่างยาวทุกตัวเลยนะที่เควสที่พี่แมวเจอเออตัวต่อไปก็ห่างยาวนี่เล่นในคอมมาก่อนป่ะครับไม่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยครับผมเล่นบน Nintendo Switch ครั้งแรกเลยครับไม่เคยเล่นในคอมมาก่อนเลยแต่ว่าถ้าใครที่เล่นในคอมมาก่อนเนี่ยก็เล่นต่อได้เลยครับมันใช้ ID เดิมได้ต้องเข้าไปผูกมันกับ Epic ก่อนนะต้องไปทำอะไรนะลุงเข้าไปทำกันเชื่อมต่อครับต้องลิงก์แอดเขากันนะต้องไปลิงก์แอดเขาก่อนใช่โอเคผ่านแล้ว1ตัวเฮลเลียนเหลืออีก2ตัวครับเป็นพันกาเหรอกับดาร์คเดี๋ยวนะเอาน้ำแข็งก็ได้ครับวิ่งกันวุ่นเลยตรงนี้กาไอ้ไม่ใช่กาว่ะไอ้ตะเกียงอยู่ตรงไหนแล้วที่อยู่ข้างบนป่ะอยู่ข้างบนครับข้างอาวุธครับข้างชูบอกนี่เจอแล้วโอเคตะเกียงโอเคอ้าวแล้วไอ้สกิลตะเกียงที่จะเปลี่ยนยังไงเนี่ยกดสตาร์ทไปที่ equipment ป่ะ
อ๋อนี่ไงแลนเทิร์นกดเจอละอีควิปเมนต์แล้วก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับนี่แลนเทิร์นน่ะโอเคผมใส่อะไรแลนเทิร์นแคปซิเตอร์แล้วแอดได้ใส่เซลตามใส่ชุดมั้งไหมอ่ะยังเลยครับยังไม่ใส่เซลเลยออปชั่นพิเศษอ่ะนี่เพิ่ม50 hit point ให้กับเกาะให้กับโล่อะแล้วก็อันนี้แหละเพิ่ม50 hit point ชิล6 second โจมตีคุณรู้ใส่ไปก่อนความเร็วไม่เอาป้องกันมายาก็ไม่ได้บัฟเลยนะโอเคตรงนี้อันนี้อาจจะเล่นอะไรนะน้ำแข็งไปครับเดี๋ยวผมดูก่อนไม่แน่ใจว่าตัวอะไรครับจะได้เปลี่ยนชุดรอเลยผมเซลล์ผมไม่ค่อยมีเลยเมื่อกี้ผมย่อยซะยุ่ยเลยโอเคนะยังคราฟไม่ได้ต้องไปเก็บสัตว์ประเภทนกก่อนโอเคตรงนี้ทำเควสต่อครับเป็นเควสตัวนี้น้ำแข็งปะเออใช่ฟอสน้ำแข็งครับน้ำแข็งชื่อพันก้าน้ำแข็งชื่อพันก้าปีน้ำแข็งเช็บปะอัพชื่อน้ำแข็งนะเข้าจากไหนครับไอ้ชุดที่มันแปลกๆต้องไปที่ร้านค้าแล้วบอกเลยแต่ไปรับที่ e-shop ป่ะครับแมทแล้วกดตรงนี้ก่อนก็ได้โอ้โหแมทแล้วยังไม่ทันเปลี่ยนชุดเลยไอ้ตัวอะไรพันอยู่ไปยัดน้ำแข็งใช่ไหมคอข้างในเอายังไงอะเดี๋ยวโอเคโอ้ใช่ครับมาลิงก์กับอีพิกเหมือน Fortnite ได้ครับใช่ครับแบบนั้นเลยเปลี่ยนเป็นชุดน้ำแข็งนะเราจะไปล่าตัวน้ำแข็งกันเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดน้ำแข็งแล้วก็เอาอาวุธไฟไปที่จริงเล่นดาบก็ดีนะเล่นดาบไปก่อนแล้วพอเรารู้จักมอนทุกตัวแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นตัดต้นปีกใส่เซลให้หมดเซลอยู่นี่ดาบธรรมดาเซลป้องกันเซลอัดโจมตีดาบน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นขวานไฟเรามีเปล่าเนี่ยดรอปคูลดาวน์ขวานไฟเออป่ะไปลดป่ะเพราะว่าเรายังอัพเกรดได้ไม่เยอะแต่ค้อนไฟก็น้อยอยู่ดีอันนี้เยอะสุดละไอขวานปีกนก300โอเค let's go ไปลุยต่อครับคือรู้สึกว่ามอนสเตอร์มันเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยเดี๋ยวมีธาตุแสงกับธาตุมืดอีกฮะอีกเหรอยังไม่เจอฮึบยังใช่เรายังไปไม่กันไม่ถึงเลเวลยังสูงไม่พอ นี่มาเมืองน้ำแข็งเราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดน้ำแข็งเดี๋ยวเจอพี่ตุ้ยเล่นหนังวันดูลมแรงขึ้นด้วยตรงไปนั่นแหละวันหยุดแล้วให้ทำอะไรแล้วนอกจากนอนเล่นเกมพี่ตุ้ยเวลร้อยจ้าแต่นั่นเกินไปสิพี่ตุ้ยใส่ร้ายพี่ตุ้ยพูดไปจริงเหมือนได้ข่าวว่าออกอากาศนะเสียงแนะนำว่าเก็บของที่อัพชุดไว้อัพชุดหลังๆดีกว่าครับอ๋อเหรอโอเคเข้าใจ
อุ้ยเอานี่ตัวเดินแต่เป็นน้ำแข็งนี่หว่าไม่โดนมันขายม่อนง่ายนะเออขี้เกียจตามแล้วอ่ะมานี่มานี่อันน่าทุบทุบโอ้โหขาถลอกละขาถลอกละเลือดเฮ้ยมันเฟี้ยงแล้วมันชาร์จได้ด้วยเว้ยนี่ไงเดี๋ยวลองซ้อมก่อนดิไม่เห็นได้เลยวะทำไมท่า L สเกตไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้ยบั๊กป่ะครับผมก็เจอนะเกตไม่ขึ้นแต่ไอ้นี่บั๊กขวานใช่ไหมแอดครับขวานไม่ขึ้นครับเออทำไมอ่ะไม่รู้น่าจะบั๊กเลยวิววิไปเลยลูกพ่อโอ้ยแรงโอ้ยแรงโอ้ยแม่งฟาดหางโอ้โหแม็กลุกก่อนตีแก600ได้อยู่หนีออกมาก่อนโอ้โหต้องชาร์จตีถึงต้องชาร์จตีถึงจะขึ้นครับนี่ไงนี่ไงชาร์จอยู่โอ้โอเคไปเลยลูกโอ้โหโอ้โหสดชื่นถึงก็สดชื่นเฮ้ยติดอยู่ในปากมันนั่นแหละมีสกิลขึ้นไปกด L สกิลขึ้นเฉยเลยเจอแล้วเห็นหางแล้วเล่นด้วยมันเขี่ยมันเขี่ย
หมดสักยาวู้โอ้โหเต็มเต็มลุงโยเนี่ยโอ้โหแม่งกิ้งครับเฮ้ยอีกแล้วจะใส่ติดใจแอดนี่นี่นี่เฮ้ยมันตัวแดงแล้วมันตัวแดงแล้วโอ้โหแม่งควิดอะไรโอ้ยขอแล้วแข็งหาขาดไม่หาขาดแล้วหาขาดแล้วอู้วี่นั่นแน่ไอ้หนูโอ้ดินดินดินเรียบร้อยถ่ายถ่ายถ่ายเลือดติดแล้ววะสวยแล้วตายแล้วเรียบร้อยชนะสุดยอดไปเลยโคตรมันชุดน้ำแข็งใช้ของทั้งคู่น้ำแข็งดีกว่าครับอ๋อเดี๋ยวหลังๆมันจะมีชุดใหม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เออสนุกนะโคตรมันบอกเลยโคตรมันขวานเข้าไปตีทีนึงแล้วก็วิ่งออกทีนึงก็วิ่งออกกลัวมันดิ้นใส่กลัวมันดิ้นใส่ไงวิ่งออกเข้าไปตีวิ่งออกโอ้ยผมเข้าไปตีทีนึงก็สองสามร้อยแล้วดอกนึงเนี่ยโอ้ยมีรัวจนนิ้วโป้งจะหักเออตอนเล่นหอกกันโคตรเมื่อยมือนะเวลาตีรัวกดอยู่กันแหละเออพอเล่นขวานแล้วไม่เมื่อยนะมันเข้าไปตีทีละดอกโอเคโอเพ่นเควสผ่านหนึ่งเควสก็สองเควสเลยนี่ว่าก่อนไปหาตรงนี้เป็นเซลล์คอเซลล์ติ๊กโป้เป็นอะไรอ่ะคุณเหมียวWe live for the hunt. อะไรนะลุงโยอีกตัวใช่ไหมอีกตัวน่าจะตัวเดิมแหละอีกตัวเป็นสายฟ้าจ้าเป็นปลายักษ์ Drax ที่หางยาวปลายักษ์ที่หางยาวสายฟ้าเล่นชุดอะไรดีชุดสายฟ้าสิตกลงไปเล่นสายฟ้าใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วชุดไปไหนวะเนี่ยใช่มันสายฟ้าครับสายฟ้าสายฟ้าชุดสายฟ้าอยู่ไหนวะฟาวแมทละโอ้โหไวจังเลยยังไม่ทันจะห้าวชุดเลยเปลี่ยนข้างในก็ได้เปลี่ยนชุดแป๊บตรงนี้300ถือว่าดีนะใส่ชุดพืชชุดพืชแล้วจะเวิร์กเหรอเดี๋ยวอันนี้แอดเล่นตัวอะไรนะใส่ชุดใส่ฟ้าครับกันพืชอ๋อเหรอเราใส่ดูสิ
อ๋อสายช็อคโอเคสายช็อคเปลี่ยนของก่อนเปลี่ยนของก่อนเปลี่ยนของก่อนมันชุดมันเลยป่ะเนี่ยแต่อาร์เมอร์เราไม่ได้อัพมาไงพอไม่ได้อัพปุ๊บมันก็แบบค่ามันน้อยใช่ค่ามันน้อยอ่ะใส่ชุดที่เราใส่ชุดเดิมมันยังเยอะกว่าอีกเพราะเป็นชุดที่เราอัพเกรด5ตีบวก5ไปหมดแล้วใส่ชุดไฟก็ได้ใส่ฟ้ากับไฟก็ได้เอาได้อยู่โอเค300 300ถือว่าได้ค่ามาตรฐาน ISO 9800เฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะคาเมเรเดอร์อะไรวะเนี่ยแป๊บนึงผมเปลี่ยนชุดอยู่แป๊บนึงอีก16วิซิส14 13 12ไหนอ่ะไม่เห็นมีถอยหลังเลยมีด้วยเหรอมีเห็นละ departing ทำอะไร for islands ทำอะไรผมไม่ได้แล้วโอ้มาเป็นคาเมเรเดอร์เลยแม่งเวอร์เกินโอ้ด่านสวยมาแล้วครับเรือมาส่งปึ๊บปวดเข่าตลกกับตัวเองเฮ้ยซิดเพิ่งเคยใส่มันลงเฮ้ยทำไมแล้วทำไมแขนมันลอยๆอ่ะอ๋อมาละเมื่อกี้มันมองไม่เห็นแขนคนละชุดกันเลยอยู่ด้านซ้ายซ้ายเหรอผมก็วิ่งขวาอย่างมั่นใจกำลังไปช่วยแล้วดนตรีฉงนนี่แกเอ้าดูซิจะมีการคนตกเหวมั้ยเฮ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยผมไปตกง่ายๆหรอกนี่ไงอีกิ้งกาสลาแมนเดอร์สายฟ้าโอ้โดนก่อนเลย1ดอกทำไมฮะฮะไม่อุ้ยตีพันหูโคตรแรงเลยโอ้แม่งแถได้โอ้โหตัดขางผมด่านโคตรแสบตาโอ้คอมโบขวานี่ถ้าเกิดว่าติดคอมโบ4ทีนี่มันจะโคตรแรงเลยแต่ประเด็นคือไม่ค่อยติด4ทีดิ2 3 4นี่อ่ะ700เฮ้ยตัวที่ช้าอ่ะได้อยู่โอ้โหตายเลยอ่ะตายแล้วเนี่ยโอ้ยไม้ใกล้พี่ไม่โดนด้วยเอ้ยทำอะไรวะโดนบัฟนอนไปนู่นไปนู่นเลยนี่ไงหางหางดีออกมาก่อนโอ้โหปากเลยปากเลยปากดื้อๆแล้วเหรอพ่นอะไรฮะติดโอ้ยโอ้โหหนึ่งสอง
3โอ้โหอ้าวโอ้ยโอ้โหคือไม่ได้เก็บตัวมาเลยอ่ะไม่ได้ล่าอะไรท่านี้ไงวิ่งเกาะผมพ่นเยอะเลยว่ะโอ้ยใหญ่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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหแม่งหนีว่ะมาด้านหน้าคุณเมียเดินไปเลยโอ้ยล่วงนี่แหละวะเนี่ยฟาร์มดินจินดาเห็นไหมเจอฟาร์มก่อนฟาร์มโอ้ตายอ้าวอ้าวอยู่ไหนกันน่ะลุงตายไม่รอเลยตุยทำไมพี่ตุยทำอย่างเงี้ยแอบตายไม่ให้คนเห็นด้วยใครตายกันโยลุงโยตายสองพี่โยเดี๋ยวขอแช่พลังก่อนเลือดเหลือ61สองสามสี่ตาทางมันทุกคนได้แล้วตายตะเกียวนี้มันของใครของมัดพี่โอวะของใช่ไหมใช่โคตรดีโคตรชอบตายกันหังกระสานแล้วตันหังเลยขาดสักทีสิโอ้โหนี่ใส่เกาะอยู่แล้วโอ้โหวุ้ยหลบทันโทษทุกคนเดี๋ยวผมช่วยพี่โอเองเข้าตายเลยอ้าวตายแล้วเหรอเลยยังไม่ขาดเลยจบเควสเฮ้ยเริ่มคอมโบขวานเริ่มมามันว่ะBox scale.
this, you know. Okay, we'll go out now. Return to Catherine. Ah, okay, กลับไปหา Catherine. Heard you've been hard at it. Okay, ผ่านเควสเรียบร้อยเควสกำจัด3ตัว Don't be afraid. Okay, เซตอาวุธชุดใหม่พร้อมกันหรือยังจัดไปไอ้เกี้ยวอ่ะตัวไฟนะไฟแล้วใช่ชุดไฟอยู่แล้วตัวอะไรวะสลับกองมันดูบ้านดีๆมันดูบ้านดีๆหมายถึงอะไรมันดูบ้านดีมันดูบ้านบ้านดีมันดูบ้านบ้านดีเข้าใจมันดูบ้านบ้านดี Wills await your words เฮ้ยได้เควสอะไรวะครับนี่ใครหลุดอะไรตึกดึกใครตึกดึกผมหลุดตึกดึกอะไรผมหลุดเฉยเลยเฮ้ยเขียวตะกะแตนเขียวปีกนกเขียวไฟมันต้องคาบปืนใช่ไหมถึงอะแล้วเขาทันมันอะไม่ทันครับแต่ชื่อมันยังอยู่นะครับชื่อมันยังอยู่ในตี้นะเมื่อกี้น่าจะหลุดไปแล้วนะครับน่าหลุดจริงด้วยจบตัวสุดท้ายแล้วนี่ครับรูทอ๋อมีบอกก็ได้อะไรบ้างจากตัวนี้ Hunt Info World 8โอเคงั้นผมไปก่อนนะครับโอเคเสร็จไว้เล่นกันไหมขอบคุณนะครับสนุกมีคนตัดหางก็สนุกเฮ้ยเปลี่ยน4ชุดได้เว้ยเฮ้ยชุดไฟต้องสีแดงดิสีอื่นทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นชุดไฟสีน้ำตาลเฮ้ยไปกัน2คนเนี่ย3คนเนี่ยนะเฮ้ยเลเวล8อ่ะไม่เท่าไหร่เราเวล9ก่อนแล้วแต่ไม่ชอบตัวมันไฟไหม้นี่แหละตัวเนี้ยไปไปทางขวาไปตรงไปเลยเหมียวว่าดีเสียงอู้แหละอู้แหละอะไรของมันซัดไปที่หน้าก่อน200เล่นหางอ่ะเล่นหางแหละ
ขวานเบลอัพอุ้ยใจเย็นสิพ่อนมเอาไปกินโอ้ติดไฟโอ้ติดต้นไม้เอาหล่นกิ้งเพลินโอ้ยกิ้งเพลินไปหน่อยล่วงยาวเลยเอาไฟติดอีกแล้วเผื่อไฟไหม้ว่ะโอ้โหลาวาแม่งติดตามด้วยเอาตายโอ้ค่ะโอ้แลจะยุ่งยากกว่าที่คิดแม่งขวิดหน้าแล้วขวิดหลังทำไมสลบนั้นนะพี่ชุดวุ้ย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 โอ้โหต้องชุบแล้วแหละหมดโอ้ยอย่าตามมาอย่าตามเข้ามาเลยทำไมฮะ โอ้ยโอ้มันดุเว้ยเฮ้ยมันถอยหลังมาขอหางหน่อยวิ่งทุบไม่ขาดไปไหนละมันอยู่ข้างหน้าเรานะทางนี้ครับนี่เจอแล้วอ
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีไงพ้นมาเนี่ยเอ้าลนโดดลงก็ได้วะเสียเลือดแต่วะตกเขียวเสียเลือดปะเออไม่เสียเว้ยหนีตายจากการโดดลงโอ้ยติดไฟติดไฟไปโอ้ยไอ้ลูกไฟนี่มันหนียังไงวะเนี่ยลูกไฟแม็กตามาแล้วเอาไปกินยุ่ยแล้วมันกันมันเริ่มยุ่ยแล้วมันเริ่มยุ่ยโอ้ยไฟโอ้ยโดนแล้ววะโอ้ยโอ้ตายอะไรวะเนี่ยเอ้านี่ไปหุยไปโดนเวอร์เฉยเลยอ่ะตายลุงตายเหรออ๋อใช่ครับเอาแกไอ้ลูกนี่มาแกเอ้ยหูติดจะเย็นพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิค่อยๆพูดค่อยๆจากันค่อยๆพูดค่อยๆจาบ้วนแล้วมันบ้วนแล้วมันบ้วนแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำอะไรไม่ได้ดิเออทำอะไรไม่ได้ดิทำอะไรไม่ได้ดิเออลงมาเซ่ลงมาเซ่จริงลงมาสิวะขาอุตส่าห์ขาดแล้วผมติดบั๊กแล้วผมติดบั๊กแล้วเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วมานี่เลยหนูพอนมม้าตัวกราดิเอเตอร์รู้จักป่ะไอ้น้องอ๋อเฮ้ยเกาะหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาเฮ้ยเอาเวลาฮะเอาป่ะเอาป่ะเอาไปกินดิมาแล้วลูกไฟนี่หนียังไงวะ
ถามมาได้ป่ะเฮ้ยมันมาได้ได้ได้เฉยเลยอ้าวไอ้ข้ามันได้เฉยเลยโอ้คืนนี้ก็ไม่จบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาจริงแล้วเออเดินมาข้ามได้เปล่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 าข้ามไม่ได้แม่งถอย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 มาเปล่าหมดแล้วดิโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวจะสไลด์ชามโดนแล้วเอาคุณเมียววิ่งเฮ้ยจะเย็นพอหนุ่มคุณนี่ยังเซฟอุตส่าห์เซฟยาอยู่ไว้เหรอครับแอดบวกเลยเอาอะไรไปบวกมาได้ตีมันได้ทีละทีเองเอ้าไฟไหม้กิ้ง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 ไปเรื่อยเอาทั้งคืนมองแต่หลังไม่ได้มองหน้าเลยมาแล้วเราบาไปกินมาแล้วนี่ไงโอ้เรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายใกล้ๆหรอกเอ้ยตายไปดิวะเฮ้ยตายว่ะไงล่ะเอาผมไม่ลงหรอกบอกเลยเอาผมไม่ลงหรอกที่ได้ของเออว่ะไม่ธรรมดาเลยว่ะไม่ธรรมดาที่มองมองภาพชีวิตของเนี่ยตาได้เล่นด้วยได้ปะครับแอดไปก่อนครับพอดีวันนี้หมดเวลาแล้วตีแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้3 ทุ่มครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันวันนี้ครับขอบคุณลุงโยด้วยแล้วก็พี่ตุ้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณดาวทุกดวงที่ให้มาด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับช่องเรายังสตรีมอยู่อีกวันนึงสำหรับวันศุกร์ครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวนะจ๊ะไปแล้วจ้าแอดไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโยไปแล้วครับผม ต้องทำชุดเป็นค่อนข้างเยอะเลยเนี่ย